สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดวงใจหนึ่งคำเป็นแม่อติการค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องลูกใส่อุปกรณ์ดันจมูกตอนแรกๆอาจารย์ให้ดูอุปกรณ์แม่ก็ดูแล้วทำไมลูกเราได้ใส่แบบนี้แล้วก็ดิฉันก็สงสารลูกมากกลัวว่าลูกเจ็บค่ะดูแลลูกให้ใส่ยากไหมยากค่ะตอนแรกๆก็ลูกก็ร้องไห้ใส่แม่ก็กังวลใจว่าลูกกลัวเจ็บค่ะใส่ไปแล้วลูกก็ไม่ร้องไห้แล้วก็แม่ก็ดีใจค่ะดูแล้วลูกดีขึ้นจมูกก็โด่งขึ้นค่ะอยากจะใส่นานแค่ไหนนานจนกว่ากระดูกจะแข็งแรงค่ะถ้าช่วงนี้รูดกระดูกยังอ่อนอยู่ถ้าไม่ใส่ก็จะหมดยังแบนค่ะอย่าให้ใส่จนกว่ารูดกระดูกแข็งแต่ว่าอายุ3ขวบแล้วอย่าให้ใส่ทุกวันอย่าให้ใส่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนก็กลางวันก็ไม่ได้กลางคืนนี่ได้กลางวันก็ลูกไปโรงเรียนให้ได้ใส่แต่งกลางคืนค่ะแล้วก็อยากฝากให้แม่ๆทุกคนว่าอย่าขี้เกียจใส่ให้ดันจมูกค่ะอย่าให้แม่ทุกคนขยาเพื่อขอลูกขอเราค่ะลูกขอเราจะได้สวยเหมือนกับเด็กทั่วไปเวลาไปโรงเรียนก็จะได้มีความสุขจะไม่เป็นเด็กปุ่นด้อยค่ะแม่ทุกคนสู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ